สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุพูดจาประสาช่างรายการที่ออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 น.ถึงเวลาประมาณ 8:55 น.ค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาวสุวรรณแสงจันเจริญรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการวิทยุพูดจาประสาช่างของเรานะคะก็ออกอากาศมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเป็นรายการที่ให้ความรู้นะคะให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแก่ท่านผู้ฟังค่ะหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมีสู่รางวัลการวิจัยแห่งชาติปี2565ค่ะและวันนี้นะคะท่านวิทยากรของเรานะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรพรคิมค่ะรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีฝ่ายวิจัยนะคะและรองผู้อำนวยการศูนย์ BCG Tech ฝ่ายบริหารงานวิจัยสวัสดีค่ะอาจารย์ภัทรพรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนะคะงานวิจัยแห่งชาติค่ะก็ในช่วงแรกนะคะก็ขอให้อาจารย์แนะนำตัวสั้นๆสักนิดนึงค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรพรคิมค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะก็อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะก็ผลงานวิจัยของอาจารย์เพิ่งไปได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากมานะคะก็มันเป็นมายังไงคะอาจารย์ตัวรางวัลที่อาจารย์ไปแข่งชนะมาค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวขอบคุณแหล่งทุนวิจัยก่อนนะคะก็คือผลงานวิจัยนี้ก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมมือเป็นอย่างดีกับทีมวิจัยที่ชื่อว่าทีมไฮโดรเจนนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมบริษัทปตท.นะคะแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ร่วมอยู่ในกลุ่มวิจัยนะคะก็ช่วยกันพัฒนาแล้วก็สังสมองค์ความรู้จนเกิดมาเป็นโครงการวิจัยนี้ที่มีระยะเวลาในการทำวิจัย2ปีนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานรางวัลในเรื่องของการผลิตไฮโดรเจนนะคะจากไอน้ำตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะการผลิตไฮโดรเจนจากไอน้ำนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานวิจัยค่ะรางวัลตัวที่อาจารย์ไปได้รับเนี่ยค่ะไปได้รับจากที่ไหนมานะคะอันนี้เป็นรางวัลจากรางวัลการวิจัยแห่งชาตินะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประเภทรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปีงบประมาณ2565นะคะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัยค่ะค่ะอยู่ในระดับดีมากนะคะคราวนี้เริ่มน่าสนใจแล้วค่ะผลิตไฮโดรเจนนะคะจากไอ้น้ำคราวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวงานกันนะคะอาจารย์ทราบมาว่าอาจารย์ทำงานอยู่ในศูนย์ BCG Tech ค่ะมันเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์ศูนย์นี้ค่ะค่ะก็คือศูนย์ BCG Tech นะคะชื่อเต็มของเขาก็คือ Bio Circular Green Economy Technology and Engineering Center นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า BCG Tech นะคะก็เป็นศูนย์ตั้งใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเกิดเริ่มมาจากปีที่แล้วนะคะก็คือภาควิชาเนี่ยวิศวกรรมเคมีก็มีแนวคิดที่จะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะในภาควิชาวิศวกรรมเคมีเนี่ยมีทั้งหมด7กลุ่มวิจัยนะคะซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการหรือเป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่ทำหัวข้อวิจัยเรื่องต่างๆกันนะคะซึ่งการตั้งศูนย์ BCG Tech เนี่ยก็เพื่อจะให้แต่ละกลุ่มวิจัยเนี่ยสามารถที่จะมาบูรณาการทำงานวิจัยร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ BCG หรือว่า Bio Circular Economy ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยกำลังผลักดันอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ตั้งใจที่จะบูรณาการงานวิจัยร่วมกับทั้งภายในและนอกคณะด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นศูนย์ BCG Techซึ่งศูนย์ BCG Tech เนี่ยนอกจากดูเรื่องงานวิจัยเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของการพัฒนากำลังคนด้วยนะคะเรื่องการพัฒนาศักยภาพของทั้งนิสิตทั้งอาจารย์แล้วก็บุคลากรทั่วไปนะคะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนด้วยนะคะซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของเรื่องของงานวิจัยนะคะตอนนี้งานวิจัยของ BCG Tech เนี่ยแบ่งออกเป็น2ธีมหลักๆด้วยกันนะคะในธีมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ bio material แล้วก็ bio refinery นะคะส่วนอีกธีมนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ CO2 capture and utilization นะคะซึ่งงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮโดรเจนซึ่งก็อยู่ในธีมของ CO2 ตรงนี้นะคะ
ค่ะก็คือศูนย์ BCG นะคะศูนย์ BCG Tech นะคะก็ถูกตั้งโดยถูกตั้งขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้รับรางวัลแล้วนะคะมีรางวัลที่อาจารย์ภัทรพรได้รับมานะคะพอพูดถึงศูนย์ BCG Tech ค่ะอาจารย์ตรงนี้นอกจากพัฒนาด้านกำลังคนนิสิตนักวิจัยต่างๆแล้วก็ผลิตงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆศูนย์นี้มีบริการวิชาการเพิ่มเติมด้วยไหมคะอาจารย์ก็มีในส่วนของการทำวิจัยค่ะแล้วก็ทำศึกษาวิจัยในหัวข้อต่างๆร่วมกับภาคเอกชนก็จะมีงานตรงนั้นอยู่ด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์ที่เปิดไปสู่ภายนอกด้วยนะคะนอกจากการร่วมมือภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะค่ะพอพูดถึงตัวผลงานอาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีในศูนย์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคราวนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนะคะขออนุญาตอ่านชื่อเรื่องนะคะผลงานวิจัยหัวข้อเรื่องการพัฒนาเซลล์อิเล็กโทรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็งชนิดตัวนำออกซิเจนไอออนและใช้โฟมของโลหะเป็นตัวรองรับเพื่อใช้ในการผลิตกรีนไฮโดรเจนจากไอน้ำค่ะก็ชื่อค่อนข้างยาวนะคะแต่ใจความสำคัญก็คือผลิตไฮโดรเจนจากไอน้ำค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเลยค่ะค่ะก็คือโครงการนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการผลิตกรีนไฮโดรเจนจากไอน้ำนะคะก็ซึ่งจริงๆไฮโดรเจนเนี่ยเราต้องบอกว่าจริงๆก็จัดเป็น energy carrier ที่จะมีความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาดในอนาคตนะคะในปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศเราพยายามที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยไฮโดรเจนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะคะที่จะมาดูในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดตรงนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยตรงการที่จะผลักดันไปสู่เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยเราต้องมุ่งเน้นให้มีการดักจับ CO2 แล้วนำมาใช้ประโยชน์เยอะๆนะคะหรือว่าทำให้เกิด CO2 utilization ขึ้นนะคะซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญอีกนะคะเพราะว่าจะเป็น raw material หรือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการแปลง CO2 ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญทั้งในด้านของพลังงานแล้วก็ในด้านของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไฮโดรเจนในปัจจุบันผลิตโดยใช้เราส่วนใหญ่เราจะเอาแก๊สธรรมชาตินะคะหรือปิโตรเลียมเนี่ยมารีฟอร์มหรือทำปฏิกิริยาให้เกิดเป็นไฮโดรเจนนะคะซึ่งไฮโดรเจนวิธีนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนที่ปลดปล่อย CO2 หรือว่าก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลต่อโรคร้อนเนี่ยปริมาณมากนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ใช่ผลดีที่มีต่อภาพรวมของการมุ่งไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้นะคะซึ่งตรงนี้เราเรียกไฮโดรเจนลักษณะนี้ว่าเกรย์ไฮโดรเจนนะคะสีเทาถ้าว่าเราผลิตวิธีเดียวกันนี้นะคะแต่ว่าเราทำการแคปเจอร์ CO2 ที่เกิดขึ้นนะคะมีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไฮโดรเจนตรงนั้นก็จะปลดปล่อยก๊าซ CO2 น้อยลงนะคะเป็นโลคาร์บอนนะคะเราเรียกว่าบลูไฮโดรเจนนะคะแต่ว่าในงานนี้เนี่ยเราผลิตกรีนไฮโดรเจนนะคะกรีนไฮโดรเจนเนี่ยคือไฮโดรเจนที่ผลิตจากน้ำนะคะโดยที่ถ้าหากว่าพลังงานที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเราจะถือว่าไฮโดรเจนนี้เป็นไฮโดรเจนที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งก็จะมีความจำเป็นในการมุ่งไปสู่เรื่องของ Net Zero Emission ในอนาคตนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการผลิตเจ้ากรีนไฮโดรเจนตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ชื่อยาวๆก็คือ Solid Oxide Electrolysis Cell นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า SOEC เนี่ยก็เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีซึ่งในโครงการนี้เราพัฒนาขึ้นเพื่อจะใช้ในการผลิตเจ้ากรีนไฮโดรเจนตรงนี้นะคะซึ่งเจ้า SOEC ตรงนี้นะคะก็จริงๆก็จะแบ่งเป็น3ชั้นนะคะตรงกลางก็จะมีอิเล็กโทรไลท์อยู่นะคะแล้วก็จะมีขั้วแคโทดกับแอโนดประกบกันอยู่ค่ะซึ่งในโครงการนี้เราก็พัฒนาทั้งขั้วทั้งขั้วแอโนดทั้งขั้วแคโทดอิเล็กโทรไลท์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาการขึ้นรูปให้ใช้วิธีการขึ้นรูปที่มีต้นทุนในการขึ้นรูปต่ำลงตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆของโครงการวิจัยนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เพิ่งทราบเลยนะคะว่าตัวไฮโดรเจนนี่คือแต่ก่อนทราบว่ามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งได้แต่ไม่ทราบเลยว่ามันนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกอะค่ะแล้วก็มีวิธีการได้ซึ่งได้มาไฮโดรเจนเนี่ยค่ะหลายวิธีเลยค่ะแล้วก็วิธีที่อาจารย์ทำนี่คือเป็นตัวกรีนนั่นเองใช่ไหมคะที่พยายามใช้ผลิตจากไอ้น้ำนี่คือจากโรงงานอุตสาหกรรมไหมคะอาจารย์หรือว่าไปค่ะก็คือจริงๆเนี่ยเทคโนโลยี SOEC ตรงนี้นะคะคือ
โดยที่เราทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยการที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยลดลงเราสามารถป้อนไอ้น้ำเข้าไปที่ขั้วแคโทดนะคะไอ้น้ำอาจจะมาจากเป็นสตรีมหรือไอ้น้ำที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้ไฮโดรเจนออกมาที่ขั้วแคโทดด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผลพลอยได้อีกอย่างนึงก็คือเราจะได้ออกซิเจนบริสุทธิ์ออกมาที่ขั้วแอโนดนะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยพอทำที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้ามันจะลดลงเราสามารถแทนที่ได้ด้วยพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าพลังงานความร้อนเหลือทิ้งมาจากอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพรวมทั้งหมดของต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่เราได้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนบริสุทธิ์แยกออกมาแต่ละข้างของแชมเบอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้หน่วยในการแยกก๊าซที่จะมาต่อกับเทคโนโลยีต่อเนื่องไปนะคะโดยภาพรวมก็คือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาสามารถที่จะก่อให้เกิดสร้างมาเป็นไฮโดรเจนที่เป็นกรีนแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลงค่ะก็คือเรียกว่าใช้ของเหลือจากภาคอุตสาหกรรมนะคะจ้ะแล้วก็ตอนผลิตออกมาก็ได้ก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจนบริสุทธิ์ด้วยเรียกว่าใช้ทั้งของเหลือแล้วก็ได้ของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปแยกต่อใช่ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะค่ะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคราวนี้พอพูดถึงตัวความน่าสนใจแล้วก็ความท้าทายในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยอะค่ะจะมีการนำไปใช้ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนละคะเป็นโปรโตไทป์หรือว่านำไปใช้ถึงขั้นไหนแล้วคะอาจารย์ค่ะจริงหัวใจหลักของงานนี้ค่ะก็คือขั้นตอนในการขยายขนาดนะคะเพื่อที่จะสามารถให้มันรองรับได้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะคะก็คือเราก็พยายามพัฒนาวิธีการขยายขนาดจากเซลล์เล็กๆที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดประมาณ10คูณ10เซนติเมตรนะคะซึ่งวิธีการขยายขนาดในปัจจุบันเนี่ยมักจะใช้วิธีการในการขยายขนาดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีต้นทุนที่สูงนะคะเช่นพวกวิธีเพาส์เลเซอร์เดโพซิชันหรือว่าพวกไพโรไลซิสสเปรย์ต่างๆนะคะในโครงการนี้เราพยายามพัฒนาวิธีในการขยายขนาดซึ่งไม่ต้องไปพึ่งพาอุปกรณ์ที่มีต้นทุนสูงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้เพราะว่าถ้าเราเลือกวิธีการขยายขนาดที่ถูกลงเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนของเจ้าเซลล์อิเล็กโทรไลซิสเนี่ยราคาถูกลงนะคะซึ่งความท้าทายก็คือปกติเนี่ยไฮโดรเจนที่ผลิตด้วยเป็นเกรย์ไฮโดรเจนเนี่ยราคาเขาจะถูกนะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะคะในขณะที่กรีนไฮโดรเจนเนี่ยต้นทุนมักจะแพงนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ปลดปล่อย CO2 และดีต่อสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องพยายามมาทำวิจัยพัฒนากันให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนของกรีนไฮโดรเจนเนี่ยลงได้ต่ำๆเพื่อในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถแข่งขันได้กับไฮโดรเจนในปัจจุบันค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จในแล็บแล้วเราก็กำลังพัฒนาต่อไปเพื่อขยายขนาดนะคะจากเซลล์เล็กๆในแล็บนะคะถ้าท่านผู้ฟังนึกลองนึกดูนะคะเวลาเราทำการทดลองก็จะเป็นเซลล์เล็กๆนะคะในแล็บแล้วคราวนี้เราต้องขยายขนาดเพื่อให้มันสู่อุตสาหกรรมได้นะคะคราวนี้พอพูดถึงตัวขยายขนาดเนี่ยค่ะแนวทางในการต่อยอดงานในอนาคตอะค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็จริงๆเรื่องของกรีนไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนมันเป็นเส้นทางในการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วก็ปลายทางที่เน็ตซีโร่อิมิชชันในที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนมาก็คือราคาต้นทุนเนี่ยมันสำคัญฉะนั้นเนี่ยตรงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในการลด operating cost นะคะก็ต้องทำให้เจ้าเซลล์พวกนี้มันมีความสามารถสูงๆมันจะได้ใช้พลังงานน้อยๆในการผลิตไฮโดรเจนต่อหน่วยลงนะคะเราต้องพยายามลด capital cost ด้วยการสร้างวิธีในการผลิตเซลล์ที่ราคาถูกนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้มันแข่งขันได้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะซึ่งตรงนี้ไฮโดรเจนที่เป็นกรีนไฮโดรเจนเนี่ยในอนาคตเราอาจจะวางไว้ว่ามันเป็นแผนระยะยาวในการมุ่งไปสู่ zero emission นะคะแต่ในระยะต้นเนี่ยประเทศเราอาจจะต้องเริ่มหันมามองไฮโดรเจนที่เป็น blue hydrogen เช่นมาจากพวกชีวมวลไบโอเอทานอลที่เรามีอยู่เยอะนะคะแล้วก็ร่วมกับการผลิตแบบเดิมที่มีการดักจับการคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนระยะต้นที่นำมาใช้ได้ก่อนเพื่อจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่เป็นโลคาร์บอนนะคะหรือว่ามีคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะก็คือเรียกว่าอุตสาหกรรมของเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตเลยนะคะอาจารย์ก็คือแนะอาจารย์แนะนำตั้งแต่ค่อยๆเริ่มใช่ไหมคะอาจารย์เราอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือได้ไม่ทันทีนะคะก็เรียกว่า
ตัวงานของอาจารย์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์คราวนี้ค่ะเราอาจจะขอกลับไปที่เรื่องศูนย์ BCG Tech นิดนึงค่ะอาจารย์ว่าการทำงานของศูนย์เป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนสนใจนะคะหรือแม้แต่ผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะเป็นน้องๆระดับมัธยมปลายนะคะถ้าแต่ละคนสนใจมีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับศูนย์ BCG Tech ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงศูนย์ BCG Tech ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะคือเรามีการทำงานร่วมกับแหล่งหน่วยงานภายนอกในหลายๆมิตินะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักเรียนเองเนี่ยศูนย์มีกิจกรรมเรื่อยๆในการให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดอบรมต่างๆที่เปิดสำหรับคนภายนอกนะคะมีเรื่องของล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการประกวดต่างๆนะคะเรื่องของการประกวดCarbon Neutrality Project นะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะตรงนี้ก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะตรงนี้สามารถติดตามได้ที่เพจของศูนย์นะคะนอกจากในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยสำหรับในเรื่องงานวิจัยเนี่ยเราก็เปิดกว้างในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐนะคะเพราะว่ามิชชั่นของศูนย์เนี่ยคือเราต้องการที่จะผลักดันให้งานวิจัยเนี่ยที่มันอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกนำออกไปใช้จริงในภาคเอกชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ศูนย์ BCG Tech เนี่ยก็มีการจัดตั้งร่วมกับคอนโซเทียมนะคะร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยทั้งหมด8เจ้านะคะที่จะตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์Carbon Capture Utilization and Storage Technology Development นะคะก็คือหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคือ CCUS Consortium นะคะก็จะมาดูเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดักจับและการใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งเรื่องของการกักเก็บด้วยนะคะซึ่งเราก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนในหลายๆมิติอยู่ค่ะแล้วก็เปิดกว้างมากๆเลยค่ะค่ะก็เรียกว่าถ้าท่านผู้ฟังของเรานะคะซึ่งอาจจะมีตั้งแต่เด็กมัธยมนะคะถ้าสนใจกิจกรรมของศูนย์นะคะอาจารย์ขอเพจของศูนย์อีกครั้งได้ไหมคะอาจจะพูดเป็นคำก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่Facebook page ของ BCG Tech ค่ะก็คือสามารถพิมพ์เข้าไปที่ BCG Tech ได้เลย BCG แล้วก็มีตัว E เล็กนะคะแล้วก็TECค่ะก็คือตามชื่อของศูนย์เลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็คุยถึงเรื่องศูนย์แล้วก็งานวิจัยของอาจารย์มาสักครู่แล้วนะคะในส่วนสุดท้ายอะค่ะก็อยากจะถามเกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยของอาจารย์ค่ะเผื่อมีน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะเข้าไปทำงานกับอาจารย์ค่ะก็จริงๆเราก็เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทเอกทุกปีนะคะก็มีทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาโทเอกที่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของงานในเชิงของการดักจับและการใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือดักจับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้เนี่ยมาแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อที่จะสร้างให้เกิดvalue chain ในอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้ก็จะมีหัวข้อในด้านนี้นะคะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนไฮโดรเจนหรือบลูไฮโดรเจนนะคะก็ถ้าหากว่ามีความสนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะคะซึ่งจริงๆอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็ประจำอยู่ที่ศูนย์เชี่ยวชาญทางด้าน Catalysis and Catalytic Reaction Engineering นะคะก็จริงๆก็มีตัวย่อว่า CECC นะคะก็ลองหาในแลบตรงนี้ได้นะคะแต่ละส่วน BCG Tech เนี่ยก็จะรวมหลายแลบเข้ามาด้วยกันค่ะค่ะพอจะเห็นภาพนะคะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็คือเป็นศูนย์ Catalysis นะคะถ้าน้องๆ นะคะนิสิตนักศึกษาท่านใดสนใจนะคะก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะศูนย์เชี่ยวชาญด้านต่างๆแล้วก็ศูนย์ BCG Tech นะคะก็ตอนนี้ก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนะคะข้อคิดทิ้งท้ายไว้ถึงท่านผู้ฟังค่ะซึ่งอาจจะเป็นน้องๆ นะคะมัธยมหรือว่านิสิตศึกษาค่ะก็จริงๆแล้วคือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานทางเลือกนะคะก็คือต้องไม่ถูกท่ามถูกผลักดันเนี่ยก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้เราอาศัยความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็มีกลุ่มความร่วมมือนะคะชื่อว่าไฮโดรเจนไทยแลนด์นะคะซึ่งก็จัดตั้งร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะคะซึ่งตรงนี้กลุ่มตรงนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาด
จริงๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือลักษณะนี้ก็สุดท้ายเนี่ยจะถูกผลักดันออกไปสู่นโยบายของภาครัฐนะคะแล้วก็จะทำให้เทคโนโลยีตรงนี้มีมาตรฐานในประเทศเราต่อไปค่ะค่ะก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรพรคิมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาพูดจาประสาช่างกับเราในเช้าวันอาทิตย์ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาแล้วก็น้องๆ นะคะน้องๆมัธยมค่ะก็เดี๋ยวจะมีงานนิทรรศนะคะก็ติดตามที่ Facebook Page จุฬา Engineering ได้เลยค่ะรายการของเรานะคะก็เราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ 8:30 นถึง 8:55 นโดยประมาณค่ะแล้วก็เราออกอากาศนะคะที่จุฬา Radio Plus ค่ะสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 ค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเรามาตลอดค่ะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ